มาเมาเอาเบิดบ่เหลือจักบังก็เลิศว่าสิบ่เฮ็ดว่าสิเซามันก็เซาบ่เป็นติของคนเคยเฮ็ดเนาะเซาบ่เป็นแล้วในตุ้นนี้นี่ยูราบ่ได้นะคันยูรามันไข่ซื่อตอบ่จักเก็บนั่นบ่จักเก็บนี่คันบ่ได้เฮ็ดหยังนั่นนอนกะค้างนั่งกะค้างคันเฮ็ดเวียกล่ะหั่นบ่เก็บแต่ว่าบ่เซาพุ่นติให้ลูกไปซื้อเผือกหวานนี่ฮะหัวบักใหญ่เบิ่งดูน้องหัวนึงบ่แม่น5พาวล่ะนี่ตัดตั้ง3บั้น4บั้นนี่นะไปซื้ออยู่อันซุปเปอร์จี้พาวนึง88ชิ้นตะกี้พาวนึง2ตอนปลายพุ่นเด้บัดนี้มันลงละสิใส่เผือกหลายๆมันๆว่าซั่นแล้วก็บอกเพิ่นไปซื้ออยู่ลิงๆเพิ่นเพราะว่าเข้ายากออกยากอีแม่ไปซื้อพุ่นละเดือนกันก็บ่มีเท่าไหร่ดอกลิงๆมันมีแต่เก็บ17เซ็นคันเฮาซื้อเป็นบล็อกหั่นก็55เซนนึงยังว่าสิเอาเป็นบล็อกเท่าหน้านะว่าว่าแต่สิเซายามใดก็ได้กะบ่กล้าเอาเป็นบล็อกมันหลายพุ่นแล้วบ่เฮ็ดละบ่ได้เฮ็ดได้ย่านมันนั่นก็สิเท่าหน้าไปถ้าเจ้าของห้างก็สิไปแวะซื้อเอาอยู่ซอยแล้วก็ห้างเฮ็ดแล้วมื้อนี้มื้อวานกับมื้อก่อนหั่นเฮ็ดได้ม่อง200บ้างนี่ล่ะเฮ็ดข้าวกำบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งมื้อนี้เฮ็ดข้าวขาวเด้อวันเสาร์สิเฮ็ดข้าวอันนาใบเตยมื้อนี้สิเฮ็ดข้าวขาวนี่เผือกนี่สิซอยตอนน้อยๆแล้วเอาลงใส่กับอันนั้นโลดมันเปื่อยไว้อยู่เผือกแก่เด้แข็งจนสิมันขนาดแล้วนี่เผือกสุดแล้วมันอยากอ่อนบัดนี้ที่ห่างเฮ็ดแล้วคันยูรามันก็เหนื่อยดิเก็บหั่นเก็บนี่เฮ็ดเวียกดีก่อนก็ว่ะมันสิมาเก็บยุงสิก็เฮ็ดเวียกแล้วว่ะบัดทายข้าวลามบัดนั้นนั่นสิทายให้เบิ่งใหม่เด้อตัดแล้วเรียบร้อยแล้วบ้างหั่นบ่ยังล่ะขั้นตอนเฮ็ดข้าวลามเด้อนี่เฮาสิมาอ้อน้ํากะทิพุ่นปรุงเบิ่งน้ํามันน้ํามันมะพร้าวได้นี่พี่น้องบ่ได้เอาหยังมาปนเลยจ้อเป็นป่องเป็นป่องแล้วก็หม้อนี้มีมันสิมีหม้อง24ป่องนี่ล่ะน้ำตาลนี่ประมาณ3โลนี่ล่ะ3โล3โลครึ่งนี่ล่ะมันค่อยสิหวานมันเกลือประมาณจองครึ่งจองตัวนี้เกลือจองครึ่งใส่ในนี่จองเต็มกับครึ่งหน่อยนึงนี่เฮ็ดทดลองไปแล้วปริมาณมันแบบนั้นน้ำตาล3โลเกลือจองครึ่งบักพร้าว20ป่องนี่ตัวนี้หม้อนี้20ป่องเต็มดีๆก็24หั่นล่ะนี่นะบล็อกนึงว่าซั่นล่ะไปบล็อกนึง24ป่องนี่นะนี่พดรัวๆนี่ตอนจ้อแล้วก็อ้อไว้ประมาณชั่วโมงนึงพอน้ำกะทินี่นะสมองหนึ่งหรือสมองครึ่งเพราะว่าเฮาซอยเผือกซอยอย่างเด็กนางซอยอยู่หั่นอันนี้อ้อเฮ็ดไฟมีเดียมมีเดียมต่อไปก็โล่แล้วมันนี่ซอยเผือกปอกเผือกนี่คนเผือกนี่ซอยเผือกแล้วแล้วก็เอาน้ำกะทิฮ้อนๆได้ลงใส่เข้าเผือกใส่กันแล้วหายแล้วมันนี่สิพามาทางนอกมาเบิ่งนี่ได้เมื่อวานนี่ตัดบั้งข้าวหลามคือสิบ่ฮ้อนร้อยติบอก1 25กะ75สิประมาณ80นี่แล้วนี่นะมื้อนี้น่ะเฮ็ด80อันน่ะซุ้มเลี้ยวนี่ประมาณ200ปลายเบิดทั้งมวลนี่300อันนี้เลี้ยวแล้วเด้อนี่เด้อพี่น้องนี่เลี้ยวละหวานนี่นี่เลี้ยวละสิเอาเข้าฟรีเซอร์ได้บ่เฮ็ดกูนกันบ่เฮ็ดดูดเฮ็ดพอดีโลดวันนี้สิเข้าฟรีเซอร์ฮ้อนมือขายจังก็สิออกมานี่ฮ้อนอ่อนนี่นี่เฮ็ดข้าวกำมืออันน่ะต่อไปมื้อนี้มื้อตอนเมื่อวานนี้เมื่อวานกับเมื่อก่อนนี่เฮ็ด2มื้อนี่น่ะ200น่ะมื้อละ100นี่น่ะ200ปลายนี่น่ะนี่แล้วล่ะนี่เก็บเข้าฟรีเซอร์แล้วบัดนี้นี่เด้เริ่มสิเก็บเข้าฟรีเซอร์แล้วตัวนี้ปัดเฮาสิเอาไปขายเฮาก็มา1ตื้มอีก1ตื้มอีก
ปอกแล้วก็นึ่งตื้มอีกแล้วก็ไปขายนี่มื้อนี้สิเฮ็ดประมาณบ่ฮอด100สิประมาณ8 90นี่มันบ้างสั้นบ้างยาวย้อนหยังย้อนป้องมันสั้นมันยาวคันป้องมันเสมอมันก็งามเนี่ยสิล่ะนี่เสมอกันเลยนี่ตัวนี้งามนี่1ฟีเซอร์2ฟีเซอร์3ฟีเซอร์เซอร์นี้บ้าง16ดอนนี่นะขายส่งบ้างใหญ่ๆนี่2ฟีเซอร์นี้บ้าง3ดอน50แล้วบ้างอนาฟีเซอร์นี้2ดอน50นี่3ดอน5ลมกับฟ้าลมหนาวกับหนาวเด้อ้าวสิไปหายทั้งในเด้อบัดนี้เด้อหายทั้งในสิเก็บเข้าฟรีเซอร์ก่อนมันหนาวสิกระบุปันได้ดอกมื้อแรงก็เก็บก็ได้พอว่าวานนี่มื้อวานนี่ก็101มื้อก่อนก็101มื้อนี้มาเด้อสิขายปีใหม่นี่ได้นี่เฮ็ดใหม่ๆฮ้อนๆสดๆมันๆหวานๆเฮ็ดคักดิกะทิกับข้าวกับข้าวนี่ข้าวขาวขาวหอมหอมงามข้าวสารล่างดีๆสองน้ำสามน้ำพุ่นละแล้วก็มาให้มันเสด็จน้ำใส่กระสอบนี่ให้มันเสด็จน้ำแล้วเขาก็จะมาทอกใส่กะทิบักพร้าวนี่กะทิบักพร้าวกับอันเผือกน้ำตาลเกลือกะทิบักพร้าวเคี่ยวลงจนมันเงียบๆพุ่นละแต่ยังว่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไปพุ่นละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกูละอันบ่มีเรื่องอย่างกับปลาไปอันไหนเห็ดไฟอ่อนไปอันเด็กนี่สิเริ่มหายแล้วเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อคนใส่กันมื้อนี้เห็ดข้าวขาวนี่เด็กข้าวขาวใส่เผือกหลายๆผู้ใดต้องการเด้อโทรมาเอาเด้อโทรมาเด้อขายบ่แพงดอกบ้าง5ดอน2ดอน3ดอนมาเอากับเงินเฮ็ดใหม่ๆสดๆมื้อนี้ผู้ใดต้องการซื้อกินมื้อนี้มาเอาเด้อเสร็จแล้วแล้วมื้ออื่นพุ่นนี้ก็ไปเรียกแล้วนี่พุ่นละวันเสาร์วันอาทิตย์เฮ็ดอีกสิเฮ็ดประมาณจับ1,000ปลาไว้นี่ล่ะขายเดือน5นี่ล่ะเด้หวานมันหอมใส่เผือกสดเผือกกับมันแก่ๆนี่เข้าก็เข้ามาใหม่2024เด้อนี่เด้อเข้าปีนี้หอมขึ้นอย่างนี้กาอูดนี่ใครทงเข้ากับหอมห่วยๆพี่น้องอยากเข้าเลยเท่านี้แต่ใดก็หายแล้วแล้วก็จะไปต้มแล้วก็จะไม่กินเข้าแล้วนี่ก็9โมงนี่เนาะ9โมงไปนี่โอเคเริ่มหายก่อนเด้อ